องคะนี่คือเอาแรกคุณพลอยเลยนะคุณพลอยชอบมาแบบไหนใส่มาเลยมาแล้วนี่คือโยนทิ้งเข้าไปแบบคิดว่ามันเป็นอะไรมันไม่ใช่ลูกชุบนะคะคุณทำให้หรือเปล่าไม่รู้ไปโกรธใครมาได้ไหมนะได้มานี่นะคะเอาต้องขอลาสวัสดีค่ะนี่นะคะคุณพลอยก็ต้องขอลาด้วยนะคะพี่ผู้ประจนโง่พี่ไม่มาร้องเพลงใช่ไหมคะมาเลยมาเอาพี่ถือมือได้ไหมคะพี่มานะคะนี่คือลีลาการโขลกต้องเริ่มกับการโขลกพริกและกระเทียมของคุณพลอยเชิญค่ะแม่นี่นะคะเด็กหยาบของชมต้องละเอียดขนาดไหนครับพี่หน่อยละเอียดประมาณนี้ค่ะจะได้กินค่ะละเอียดค่ะจะเป็นของชาโอ้ถูกต้องแสดงว่าปกติพี่หน่อยเป็นคนทำอาหารแต่ถ้ารู้รายละเอียดเยอะขนาดนี้ต้องคิดว่าต้องมาตายแล้วต้องติดหรือสุกครับคุณต้องติดหรือสุกติดแล้วก็จะมองตามโอเคเก๋มากมาครับคุณเชิญต่อค่ะวันนั้นนะตอนนี้นะครับเรายังเข้าสู่ช่วงการโชว์ตำส้มตำนะครับสำหรับคุณพลอยเชิญมาของเราซึ่งแน่นอนนะครับต้องมีความดีอย่างที่เคยที่พลอยครับว่าการประมูลและเงินที่จะได้จากการประมูลในครั้งนี้นะครับเราจะนำไปช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาปากแหว่งเพดานโหวนะครับกับบูคินสร้างรอยยิ้มนอกจากอิ่มท้องแล้วยังได้บุญด้วยซึ่งสิ่งที่ดีคือเวลาอันนี้ไม่ได้อยากเจอเลยนะไม่เคยทานเลยจริงจริงจริงค่ะโตกับสปาเกตตี้จริงจริงแล้วก็มันยังอยู่ตามตู้ปลาร้านไหนปลาอะไรเงี้ยโตเรียกสายปลาอีกทีแต่ว่าถ้าเป็นอาหารไทยไม่ต้องเป็นอาหารของตู้ขอยอดแทนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วหรือว่าตู้เต้นอะไรเงี้ยชื่อพี่ปลาแต่เนี้ยก็คือน้ำตู้เนี้ยก็จะทำแต่ตู้ปลาหน่อยถ้าดูละเอียดขนาดนี้คุณพรไม่ซื้อเป็นชายตาที่หน้าบ้านตัวเองเลยนะคะนี่โอ้ยแต่ละคุณพี่หมอทานเปรี้ยวเหมือนกันนะคะมาน้ำปลาใช่ไหมคะเราจะไม่ต้องให้ตามละเอียดมากถูกต้องไหมครับ
ด้วยจานนี้เรียกว่าตำซิ่งนะคะซิ่งนิดนึงเพราะว่ามีทั้งกระถิ่นแล้วก็มีกุ้งหอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเวลาที่พี่ทานเขาปลุกอยากให้มันแบบเข้าที่กันก็สนุกมากถ้าคุณพลอยคอนเฟิร์มขนาดนี้แล้วเราก็ไม่ต้องรอช้านะคะใครที่ชอบทานส้มตำแล้วและอยากจะร่วมทำบุญเตรียมตัวประมูลกันได้เลยค่ะมารอทีนิดนึงนะที่แขกให้แล้วนะเอาละค่ะแต่พี่พลอยถือหน่อยค่ะพี่พลอยถือหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนิดนึงผู้หมักสวยงาม